น้องปีใหม่โตเป็นสาวสวยขึ้นสาวแอปทักษอนคุณแม่ของน้องปีใหม่เอเวอรินทำงานในวงการมานานค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้าหลายคนเองเนี่ยคงจะได้ยินกระแสสำหรับน้องปีใหม่ถูกติงในเรื่องของหน้าตาเพราะว่าสาวแอปเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆแต่ทำไมลูกหน้าตาไม่ดีแหมเรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าก่อนหน้าอย่างมากเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่ต้องบอกระยะเวลาผ่านไปทำให้เรารู้เลยว่าจากเด็กที่เคยถูกว่าในวันนั้นวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอหน้าตาดีมากๆน่ารักมากๆเลยแถมเป็นเด็กที่มีความใจเย็นแล้วก็อยู่ในขอบในเขตของคุณแม่ด้วยเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆเลยแล้วค่ะและในช่วงนี้คุณแอฟก็เคยเปิดใจว่าเราได้ยินมาบ้างนะเรื่องที่มีคนพูดถึงน้องปีใหม่ในเรื่องหน้าตาซึ่งเธอเองบอกว่าไม่ได้หวังว่าน้องเนี่ยจะโตมาสวยหรือว่าอะไรเลยแต่ขอแค่เป็นคนดีอยู่ในขอบเขตของแม่ก็พอยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยและคุณแม่ด้วยค่ะ